พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสกเวสออกอากาศ,าศาทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอน,นันตนะ์คงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยจิตมครมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่า ประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธ์ภาษาสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับเพลงดนตรีเป็นประตูหนึ่งที่จะเปิดหัวใจให้เรา ผู้คนในปัจจุบันเซียนได้เรียนรู้ถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตร่วมกันวันนี้ครับผมเริ่มต้นทักท่ายทุกท่านด้วยเสียงขับร้องของคุณน้อยวันเนธศิลปินจากกัมพูชาพูดถึงอาหารการกินของบ้านเกิดเมืองนอนเขาที่อุดมสมบูรณ์และก็มีรสอร่อยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของมิติวัฒนธรรมการทำอาหารแล้วก็ความผูกพันของผู้คนในแผ่นดินอาเซียนต่ออาหารประจำชาติของเขากัมพูชาหรือกัมพูเจียหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าราชนจาจักรกัมพูชานั้นมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกับคนไทย มากมายนะครับรวมไปถึงเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบคือลาวและกัมพูชาด้วยในฐานะของอดีตดินแดนที่เรียกกันว่าอินโดจีนนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมร่วมในส่วนของอาหารการกินซึ่งบางทีแล้วอาจจะแยกไม่ออกในด้านของวัตถุดิบที่นำมาใช้นะครับหรือรูปร่างหน้าตาของอาหารแต่โดยรสซึ่งหลายคนก็จะบอกว่า ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเพื่อนบ้านไทยลาวเนี่ยนะครับกัมพูชาก็คงไม่ใช่รถจัดจ้านอย่างที่เรานิยมรับประทานกันแล้วนอกไปจากนี้ครับส่วนหนึ่งที่มีเรื่องของอำนาจอนาน,านิคมไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับที่เข้ามาแล้วก็ได้ทิ้งมรดกวัฒนธรรมการปรุงอาหารหรือการเสพ อาหารบางอย่างนะครับที่กัมพูชาก็ถือว่าเป็นชีวิตประจำวันอย่างบาแกตหรือขนมปังฝรั่งเศสนะครับก็เอามารับประทานกับปลากระป๋องไข่กาแฟอะไรพวกนี้แล้วก็มีวัฒนธรรมก๋วยเตี๋ยวซึ่งได้รับทั้งอิทธิพลจีนหรืออิทธิพลเวียดนามนะครับที่เข้ามาแล้วก็อิทธิพลอาหารอินเดียซึ่งเป็นอาหารจำพวกแกงใส่กะทิ ใส่เครื่องเทศที่เรียกกันว่าการีนะครับซึ่งเราก็คือแกงกหรี่นั่นเองวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเรื่องราวของความหลากหลายในวัฒนธรรมอาหารเพื่อนบ้านกัมพูชามีสำนวนที่อยากจะแนะนำนะฮะก็คือฮบเบยฮบปแปลว่ารับประทานเบยแปลว่าข้าว เบยหรือบายเนี่ยนะครับอย่างที่เราพูดถึงเบยสีหรือบายสีนะครับข้าวมงคลทคราวน,นี้ก็จะมาฟังมาฮบคาเมเบยนะครับโดยสองศิลปินชุมลิโนโนและเปียกมีเนื้อหาของมาฮบคาเมเบยโยงไปกับบทเพลงแรกที่น้อยวันเนตรเขาขับร้องนะครับมีชื่อเสียงเรียงนามของอาหารการกินพูชา ให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยทีเดียวมาตั้งใจฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะแนะนำอาหารจานเด็ดบางชื่อที่อยู่ในเพลงของชุมรีโน่เปียกเมยแล้วก็ย้อนไปที่น้อยวันเนตรด้วยว่าเรามีชื่ออาหารจานเด็ดอะไรที่คนขมบูชาเขาผูกพันกันมาฟังช่วงนี้ครับมาฮบขแมแเบยครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music มิวสิกเวส์มหบคาเมเบยจวนรับประทานอาหารกัมพูชากันจากศิลปินชุ่มรีโนและเปียกมีเราผนวกทั้งบทเพลงนี้กับเพลงที่ใช้นำต้นรายการก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอาหารจานเด็ดจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับ บางชื่อของอาหารถ้าตั้งใจฟังให้ดีก็จะคุ้นเคยกันมากเช่นอะมกก๋วยเตียวบายชานะครับแล้วก็อาจจะคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างอย่างลอล็อกอย่างสมรมาจูอย่างคออย่างนมปันเจาะนะฮะก็พูดถึงอะมกก่อนอะมกนั้นคือห่อหมกนั่นเองนะครับแล้วก็เนื้อปลาถึงถือว่าเป็น วัตถุดิบหลักเพราะว่าในกัมพูชาต้องไม่ลืมว่าเขามีปลาสารพัดเลยจากทั้งในต้นเลซับนะฮะหรือทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้รวมไปถึงปลาที่มาจากแม่น้ําโขงแม่น้ําบาสักนะครับเอามาผสมเครื่องเทศต่างๆขิงขมิน้นตระไคร้ใส่กระทิเอาไปนึ่งรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆรสชาติ อาจจะไม่จัดจ้านเท่ากับห่อหมกในฝั่งไทยแต่ก็ถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดนะครับนอกไปจากนี้คําว่าก๋วยเตี๋ยวก็คิดว่าการรับประทานอาหารเส้นนั้นเป็นว่าทำร่วมกันอยู่แล้วชื่อที่เมื่อกี้นี้ผมเอ่ยแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยเช่นลกลักนะฮะหรือสมลอมจูหรือนมปันเจาะเอาอานนี้ลกลักก็เป็นเนื้อผัดนะฮะผัดกับซอสพิเศษซึ่งเขาบอกว่าต้นแบบ มาจากเวียดนามแล้วก็รับอิทธ,ธ,ธิพลจากฝรั่งเศสมาอีกทีหนึ่งเขาก็จะใช้พวกน้ำจิ้ม <aru> ที่มาจากมะนาวเกลือพริกไทยผสมเนะเราก็มีซอสราดนะครับแล้วก็จะมีไข่ดาวโปะด้วยรับประทานกับข้าวร้อนๆลดกลักนี่นนก็ถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดนะครับซัมลมาจจูคืออะไรเอ่ยคือต้มส้มนะครับส้มแบบว่าเปรี้ยวเนี่ยความเปรี้ยวของ แกงส้มของกัมพูชาน,นั้นก็มาจากมะขามมะเขือเทศสับป,ประรดใส่เข้าไปรวมกับผักอื่นๆแล้วก็มีเนื้อปลาที่เป็นปลาน้ําจืดเนี่ยครับเข้าไปด้วยบางทีก็ใส่พวกเนื้อวัวหรือกุ้งก็ไม่มีปัญหานะครับปันจกเนี่ยปันจกหรือนมปันจกเนี่ยชื่อเต็มๆของเขานมคือขนมนะครับปันจกเป็นเส้นแป้งข้าวเจ้าขนาดเล็กที่เราเรียกกันว่าขนมจีนนั่นเอง เอามาราดน้ำยาปลาใส่ผักสารพัดนีแล้วก็พวกผักพื้นฐานอย่างถั่วงอกหัวปรีแตงกวาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินที่เราน่าจะได้เรียนรู้กันมีท่อนหนึ่งของเพลงที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดถึงอาหารจานเด็ดที่มาจากวาัฒนธรรมการทำปลาให้ เป็น fragmented uh, fish นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าปลาราฟั่งของกัมพูชาเรียกว่า Pro ok นะปลาฮอกนะฮะปลาฮอกนั้นมีกลิ่นมีรสเป็นของตัวเองลองไปเทียบกันกันกบปลาราฝั่งลาวหรือปลาในฝั่งไทยรุ่มเจ้าพยานะครับว่าปลาของกัมพูชาเขามีกลิ่นที่แตกต่างกันยังไงแต่โดย จมูกเนี่ยผมก็จำแนกได้อยู่บ้างแหละนะครับแล้วก็มีวิธีการปรุงกันหลายอย่างนะครับที่เด็ดมากๆก็คือปลาฮอกอังหรือปลาฮกก๊อบนะเอามาใส่ใบตองย่างไฟให้สุกทั้งกลิ่นใบตองทั้งรสปลารย่างสุดยอดมากบางทีเขาเอาไปทอดนี่ยปลาฮกชานะครับหรือก็เอาไปผสมเป็นสารละลายให้พวก สัตโกหรือเนื้อวัวนะครับสัตว์จุกเนื้อหมูอะไรพวกนี้มีมีรถข้างในที่น่าอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมก็เ,เอาไปทอดรับประทานกับผักสารพัดแล้วก็ข้าวร้อนๆเรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวเอาละครับคราวนี้ผมเลือกเอาเพลงปลาฮอกสรอกคาแมนะครับ ok ok er เป็นการเล่าถึงสูตรปลาร้าทรงเครื่องซึ่งศิลปิน ต๊ดเสรยนิดนะครับจะเป็นผู้เล่าถึงว่าเขาปรุงปลรราส่งเครื่องกันอย่างไรจริงๆถ้าฟังเพลงไม่เข้าใจในตัวภาษาเนี่ยเราอาจจะไปนึกถึงเวลาที่เราจะต้องรับาาประทานปลาเนี่ยนะครับว่าเขาผ่านขั้นตอนกันมาอย่างไรมาฟังกันในเรื่องราวของบทเพลงปลรราส่งเครื่องในฉบับขเขมรปราฮกสรก็อกแคมแยกันในช่วงต่อไปนี้ครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music มิวสิกเวสโปรฮกสรกอกแมม์ปาราขมนส่งเครื่องก็เรียกันเต็มยศนะครับเสียงขับร้องของศิลปินลูกทุ่งหญิงตดสรยนิดมาถึงอาหารจานเด็ดต่อไปคือนมบันจ๊อกหรือขนมจีน มีอยู่สองสามเพลงนะครับที่พูดถึงความน่าสนใจของขนมจีนผมลองไปคน้คนๆดูแล้วก็ดีใจมากคือไปเจองานที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการของฮิปฮอปที่กำลังมาแรงมากในทุกวันนี้นะครับคือแวนทานคนนี้เป็นรุ่นน้องของ พ่หนุ่มวันดาถ้าเราจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยเขามีงานเพลง time to rise นะครับที่ออกมาแล้วมีครูกระจับปีกองในดิกระจับปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยค่ายเพลงบารมยซึ่งเป็นค่ายของลอร่าแมมเนี่ยก็ได้แนะนำให้ผู้คนได้รู้จักกับอัจฉริยะคนใหม่นะครับมีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมือง ขเขมรรอบวงแล้วก็บเล่งพวกเครื่องดนตรีตะวันตกได้เป็นอย่างดีแล้วก็ขับร้องแล้วก็มีบุคลิกของเสียงที่น่าสนใจคุณแวนทานเนี่ยตอนที่เข้าไปอยู่ในค่ายบาร,รมีใหม่ๆเขาใช้ชื่อว่า BBN ะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานเริ่มต้นก็เป็นบทเพลงที่เขาทำรัมมิ่งเองนะครับเป็นฮิปฮอปที่พูดถึงขนมจีนนี่แหละแล้วไหนๆก็ไหนๆครับ มีซุปตาซึ่งผมโปรดปรานมากพูดถึงเพลงอาเซียนฝั่งของพ o p คัมแมแล้วไม่มีเสียงคนนี้แทบ ja จะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่นอนไม่หับนะครับ <cott> <ologically> ก็จะเอาเปรียบโสวัตนะครับซึงถือว่าเป็นระดับของเบิร์ดธงชัยในฝั่งกัมพูชามีบทเพลงที่เขาร้องขายขนมจีนอยู่ข้างถนนนะครับชื่อเดียวกันกับ ฝั่งของที่แฟนทานทร้องนั่นก็คือนมบันจ๊อกนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังกัน2รถ2รีลาเริ่มต้นด้วยฮิปฮอปขนมจีนต่อด้วยลูกทุ่งพ่อค้าขนมจีนข้างถนนจากซุปตาเปรียบโสวัเรานะฟังครับ2เพลงในช่วงนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิวสิกเวสทำไปได้นะนี่ก็เป็นลีลาของสุปตาตลอดการเปรียบสวัสดร้รองขายขนมจีนน้ำยาข้างถนนนะครับก่อนหน้านั้นคือแวนทานศิลปินจากค่ายบารเมยซึ่งใช้ชื่อในตอนนั้นว่า B-Band นะครับก็เป็นฮิปฮอปพูดถึงขนมจีนเหมือนกัน เรื่องของอาหารเส้นที่อยู่ในภูมิภาคนี้ภาพรวมจริงๆนั้นก็เป็นวัฒนธรรมที่เรารู้จักกันในชื่อของกว๋วยเตี๋ยวนี่แหละมีเพลงเท่มากนะครับจากฝั่งของกัมพูชาเป็น Dance Music แล้วก็ไปหูผึ่งได้ยินเพลงนี้ในค่ำคืนวันหนึ่งที่สตรีทเสียมเรียบเขาก็มีพวกถนนคนเดินที่ช้อปปิ้งอะไรกันเยอะแยะแล้วก็ หนุ่มสาวพวกแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเต้นกันเต็มไปหมดเลยไอ้ที่สะดุดหูมากๆคือตอนต้นของเพลงครับมีเสียงคล้ายๆกับเคาะไม้นะครับแล้วก็ร้องตะโกนว่าก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นทำให้เราได้ ระล,ลึกถึงครั้งหนึ่งเนี่ยในแผ่นดินไทยเองก็มีคนจีนที่เขาหาบบะหมี่เกี้ยวเดินไปตามตรอกซอกซอยแล้วก็ที่เขาบอกว่ามีการเคาะกระบอกแล้วก็ร้องว่าจะรับประทานไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบอกเกี้ยวหรือบะหมี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันมาอยู่ในเพลงนี้ได้อย่างเท่มากนะครับเพราะฉะนั้นมาฟังกันต่อเลยนะครับเป็นด a น c ์มิวสิกจากศิลปินพัชกิมมวย เป็นบทเพลงชื่อก๋วยเตี๋ยวเซ็กซี่แดนซ์ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสก็เรียกว่าน่าสนใจไปอีกแบบนะครับการพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเซ็กซี่แดนซ์จากปัชคขิมมวยคราวนี้มาถึงอาหารที่ อาจจะมีปัญหาในการยื้อแย่งความเป็นเจ้าของกันระหว่างภูมิภาคเนี้ยไทยลาวกัมพูชารวนแล้วแต่เสพติดในอาหารจารนนี้ด้วยกันทั้งสิ้นผมกำลังพูดถึงอาหารที่คนไทยเรียกส้มตำคนลาวเรียกตำบักหุ่งและคนกัมพูชาเรียกบกละหองครับบกที่แปลว่าการเคาะหรือการตำนั่นเองนะครับส่วนละหองก็คือมะละกอ สรุปไม่ได้ว่าใครคือผู้ให้กำเนิดอาหารนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามะละกอมาจากอเมริกาใต้เข้ามายังไงก็ไปค้นคว้ากันเราเองจากประสบการณ์ที่รับประทานบอกละหงในฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะรู้สึกว่าเคารสชาติจะอ่อนๆฝั่งไทยค่อนข้างจะไปทางหวาน จริงๆผมอาจจะสรุปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพอกลับมารับประทานพวกส้มตำที่เป็นผลไมก้ก็ก็เป็นรสชาติอ่อนๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เราพยายามจะบอกฝั่งไทยเนี่ยเป็นรสชาติชั้นนำนั่นก็คือใส่พวกพริกพวกอะไรเข้าไปเนี่ยก็ทำให้มันเกิดความแซ่บนะครับแล้วก็ยิ่งใส่ปูเค็มปูมา้าใส่ปาระ ซึ่งคนกัมพูชาบอกว่าเนี่ยเป็นรสนิยมที่คนไทยชอบรับประทานแต่คนไทยก็จะบอกว่าเป็นรสชาติหรือเป็นลีลาแบบลาวนะครับที่จะใส่พวกปลาราใส่พวกปูเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาแยกกันอีกว่าส้มตำไทยส้มตำลาวคราวนี้ในอุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองเนี่ยมันก็เกิดการแย่งพื้นที่กันระหว่างบอกละหุง กับบักละหุงไทยนะครับที่เราจะต้องสั่งมีคำว่าไทยขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้มีส่วนผสมของพวกปูเข็มปูมะพวกปลาร้าแล้วก็ความแซบดีกรีของการใส่พริกใส่มะนาวใส่อะไรต่างๆเนี่ยบุกเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับ <leaves. S 1> ก็เป็นรสชาติที่จัดจ้านก็มาแย่งพื้นที่กันระหว่างบักละหุงที่เป็น บอกละหุงดั้งเดิมหรือบอกละหุงคาเมร์นะครับที่เขาจะเรียกก,กันกับฝั่งที่เป็นบอกละหุงไทยสังเกตอีกนิดหนึ่งว่าส่วนใหญ่จะใช้ตะเกียบคีบนะครับซึ่งก็ต่างจากการจกปลาร,ะ,ระ,ะตกส้มตำอย่างที่เราคุ้นเคยบกละหุงที่แพร่หลายนะครับอยู่ทั้งในเมืองอยู่ทั้งในชนบทนั้นก็เป็นอาหารจานด่วน ที่ต้องใช้ฝีมือของคนตำบักละหุงเสร็จแล้วก็มีเพลงแหละครับคราวนี้ผมนึกถึงเบทีสงกรานหรือพวกงานลื่นเริงเนี่ยของพวกคนกูชาเขาจะออกมาเต้นรำวงกันนะครับด้วยบทเพลงโอนบกละหุงชงันอ่ชาชงันแปลว่าอร่อยนะครับบทเพลงนี้ถ้า แปลกันดีจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีที่เขาเรียกกันว่าสัญ,ญลักษณ์ซ่อนเอาไว้เยอะแยะไปหมดคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แนว18บวกแบบไหนเ,เราจะมาฟังสองศิลปินครับอีวากับเจมนะครับร้องบทเพลงอนบกละหงชงันไหนๆก็ไหนๆต่อด้วยร้องศิลปินเดี่ยวฝั่งหญิงและฝั่งชายนะครับบกละหงตารังบอลนะฮะจาก ศิลปินหญิงแก้วพันหาซึ่งจะเป็นแนวลักษณะของลูกทุ่งเขมรนะครับแล้วก็เป็นศิลปินชายบอกละหงจากรีชพัฒนานะครับเป็นลักษณะของเพลงด a าน e ์ก็จะใช้การเล่นกับคำว่าบกบกบกซึ่งแปลว่าต่ำต่ำต่ำนะฮะแน่นอนว่ามันมีสัญญาในเรื่องของอีโรติกซ่อนอยู่ด้วยแน่แต่ว่าเรา ฟังกันเพื่อวิชาการกันแล้วกัน,กนครับสามเพลงต่อเนื่องในช่วงต่อไปนี้เล่าเรื่องของบกกระหงคแม่เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสามบทเพลงสนุกสนุกว่าด้วยเรื่องของบอกละหงหรือส้มตำกัมพูชาครับ ดูเวลาแล้วผมคิดว่าคงจะอุทิศช่วงท้ายของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนให้กับบรรดาอาหารในอีกมิติหนึ่งที่ผู้คนได้ใช้เป็นสะพานหรือเป็นประตูเชื่อมไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆนั่นก็คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับโดยเฉพาะบรรพบุรุษหรือญาติใกล้ชิดนะครับ เขมรมีคำว่าแซนโดนตาซึ่งแปลว่าการเส้นไหว้ยายตาหรือบรรพบุรุษนั่นเองนะครับจริงๆประเพณีนี้มีปรากฏทั้งในฝั่งของกัมพูชาฝั่งของไทยที่มีคนไทยเชื่อสายเขมรนะครับแล้วก็จะนิยมเรียกเอา ขึ้น14คําเดือน10ที่เรียกกันว่าเป็นทงไงเบนหรือวันเบนเข้ามา,าทําบุญไปจนถึงแรม15คําเดือน10ที่เป็นวันเบนใหญ,ใหญ่หรือวันศาสตร์ใหญ่ในฝั่งของกัมพูชาเรียกว่าป um ระจุมเบนฝั่งเขมรไทยอาจจะเรียกว่าทไงเบนตุ๊ดซึ่งเป็นวันศาสตร์เล็กไปจนถึงปิดท้ายที่เป็นทไงเบนทมที่เป็นวันศาสตร์ใหญ่ จะเล็กหรือใหญ่ก็ตามครับก็จะมีการทำอาหารการกินนะครับที่เป็นอาหารปกติเรานี่แหละแล้วก็มาร่วมกันนะฮะในพื้นที่พิธีนะครับแล้วก็มีการเตรียมของเส้นไหว้อื่นๆที่เกี่ยวข้องพวกกลวยดอกไม้พวกผ้าใหมนะแล้วก็มีทูบเทียนอะไรพวกนี้นะครับ้วมีหมอพิธีมานำส่ง พวกอาหารการกินเหล่านี้ไปยังบรรพบุรุษหรือผู้ร่วงลับนะครับระหว่างที่เขากำลังทำพิธีนั้นบางทีก็จะมีจับเปยเจาเรียงมีปีอังกุยเนะี่ยมีพวกเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยเข้ามาผสมผสานนะครับแล้วก็มีพระมาสวดเนะี่ยก็ถือว่าเป็นความงดงามของพิธีกรรม ที่ผู้คนในพื้นที่ทั้งฝั่งกัมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยเชื้อสายขเขมรส่งความะระลึกถึงไปยังบันพรบรุษผู้ร่วงรับขอส่งท้ายวันนี้ครับด้วยบทเพลงอาหารการกินในมิติของประเพณีวัฒนธรรมที่มีต่อบันพรบรุษสมแนนแซนโดนตาและพบกันใหม่กับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนสวัสดีครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส